สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการสุภาษิตสกิดใจนะคะกับดิฉันเก๋เข็มทองเจ้าเจริญพรก็เป็นรายการที่ภาคภูมิใจนำเสนอนะคะพี่น้องอยากให้พี่น้องได้ฟังกันจริงๆนะคะไม่ใช่มาฟังหรือว่ามาดูเก๋นะคะแต่ว่าอยากให้ฟังถ้อยคำสอนในพระธรรมสุภาษิตเนี่ยดีมีประโยชน์และดีต่อทุกคนทุกเพศทุกไหววัยทุกไหวทุกไหวทุกชาติภาษานะคะแล้วก็เป็นคำสอนที่มียาวมายืนยาวมานานนานนะคะพระธรรมสุภาษิตนะคะถ้าคนที่มีพระคัมภีร์อยากให้พี่น้องแนะนำให้พี่น้องกลับไปอ่านนะคะส่วนตัวเองไม่ได้เป็นผู้ที่รอบรู้มีปัญญามากนักแต่ก็เอาพระคัมภีร์สุภาษิตมาอ่านให้พี่น้องได้ฟังนะคะเพื่อที่เราจะมาใคร่ควรมาคิดด้วยกันนะว่าเราควรจะใช้ชีวิตยังไงอะไรควรทำไม่ควรทำนะคะเด็กปัจจุบันเนี่ยนะคะสังเกตแล้วว่าเก๋นี่เลี้ยงเด็กนะพี่น้องนะเลี้ยงเด็กกำพร้าสังเกตว่าเด็กรุ่นก่อนก็ดีกว่าคนรุ่นนี้คือรุ่นก่อนนู้นก็ดีกว่ารุ่นคือยังไงคือเด็กในสมัยนี้นะคะ1ด้อยคุณภาพมาไอ้ที่เรื่องฉลาดก็ฉลาดนะเทคโนโลยีอะไรเงี้ย1ด้อยคุณภาพ2ด้อยจริยธรรม3ด้อยความรู้รอบตัวเขาไม่ค่อยรู้นะคะแต่เขารู้เกี่ยวกับเรื่องไอทีอะไรประมาณเนี้ยน่าเป็นห่วงประเทศไทยประเทศชาติของเราเหลือเกินนะคะส่วนลูกชายนะคะเป็นคุณครูนะคะลูกก็พูดว่าสอนเด็กสมมติชั้นป.5 ป.6 นี่นะคะเขาบอกว่าสอนประจำอยู่ป.5 ป.6 สังเกตว่าเด็กแต่ละรุ่นเนี่ยคือด้อยลง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 ประสิทธิภาพคุณภาพด้อยลงนะคะอะไรนะเด็กขึ้นชั้นมาแต่ละปีเนี่ยครูอยู่ที่เดิมถูกป่ะอันนั้นนักเรียนนะเขาขึ้นชั้นไปเรื่อยๆที่สังเกตว่าเด็กเนี่ยด้อยลงด้อยลงความรู้สึกอย่างนั้นนะคะไม่ได้กล่าวร้ายนะเนี่ยพูดจริงนะส่วนตัวเนี่ยเป็นคนดูแลเด็กเลี้ยงเด็กกำพร้าเด็กยากจนมา32ปีนะเด็กเนาะ32 33ปีเนี่ยสังเกตดูว่าเด็กที่เราเลี้ยงมาตั้งแต่รุ่นแรกนะครับเป็นเด็กที่มีคุณภาพเรียกว่าคับแก้วเลยนะแล้วต่อมาคุณภาพมันก็ด้อยลงด้อยลงด้อยลงจนทุกวันนี้ใจอ่อนใจอ่อนก็ เลยคิดในใจว่าโอ๊ยอยากเอาพระธรรมสุภาษิตเนี่ยไปสอนเด็กๆเหลือเกินแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีเด็กคนไหนมาฟังพระธรรมสุภาษิตของคุณย่าเก๋บ้างไหมเนี่ยคุณย่าฉลาดที่สุด คุณย่าฉลาดที่สุดใช่ไหมทั้งหลานนี่โง่ลงหมดอยากไอ้ที่เขาฉลาดเขาฉลาดนะไอ้เรื่องไอทีเดี๋ยวพวกเรานี่ไม่ฉลาดเลยมีอะไรเอะอะไปเลยนะถือโทรศัพท์มือถือเอาไปเด็กๆตัวเล็กๆเขาแก้ปัญหาได้เรานี่นะนั่งคิดหัวแทบแตกจดกดทั่วมั่วเขาเรียกว่ากดไปทั่วมั่วนี่ยังทำอะไรไม่ได้คือที่เขาฉลาดมันฉลาดนะไอ้ที่เรื่องบางเรื่องเนี่ยก็น่าเป็นห่วงโอเคตามนั้นนะคะเพราะฉะนั้นใครมีลูกหลานนะไปอ่านพระธรรมสุภาษิตพาเขาอ่านพระธรรมสุภาษิตหรือไม่ก็ถ้าขี้เกียจก็เปิดฟังรายการสุภาษิตคนเก๋เนี่ยแหละนะเอาละเมื่อกี้ว่าจะพูดอะไรนะโอเคเอาตามนี้ดีกว่ามาต่อกันอ่านพระธรรมสุภาษิตให้พี่น้องฟังด้วยกันนะคะว่าจะบอกว่าพี่น้องขาช่วงเนี้ยอากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะโอเคมาถึงบทที่21นะคะเป็นต้นไปข้อที่7บอกว่าความรุนแรงของคนชั่วลากพวกคนชั่วไปพวกและเพราะพวกเขาไม่ยอมทำสิ่งที่ยุติธรรมคนเราบางครั้งชั่วแล้วชั่วเลยนะคะชั่วแล้วไม่กลับใจนะคะเพราะฉะนั้นความชั่วก็จะลากเขาไป
ต้องลากไปในทางไม่ดีแน่นอนเลยนะคะไม่ไปทันทสถานก็ไปนะดูอะไรเลยศูนย์พินิษฐ์คุกนั่นแหละนะพูดกันง่ายๆเนาะต่อไปนะคะทางของคนที่ทำผิดนั้นคดเคี้ยวส่วนทางของคนบริสุทธิ์กระทำให้เขานั้นตรงไปตรงมาคนชั่วนะคะหรือพระพีบอกไว้นะคะเป็นคนที่ชอบทำทางตัวให้คดเคี้ยวเลี้ยวรถคือภาษาไทยมีคำหนึ่งนะคะบอกว่าร้อยลิ้นกะลาวนร้อยลิ้นกะลาวนก็คือไม่ตรงนะบางทีอีกคำหนึ่งภาษาไทยมักจะพูดกันว่าคดในข้องอในกระดูกก็คือมีจิตสำขอโทษนะพูดแรงนิดหนึ่งอสันดานแห่งการหลอกลวงความไม่จริงจังความไม่จริงใจนะคะพระคัมภีร์บอกว่าทางของเขาคดเคี้ยวเลี้ยวรถแต่คนที่ชอบทำนั้นเขาจะทำทางเขาให้ตรงไปซื่อตรงนะคะซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานตามนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นจงทำชีวิตของเราทางของเราให้ซื่อตรงไม่ว่าต่อหน้าคนหรือรับหลังคนเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ดูในชีวิตของเราอยู่นะคะต่อไปโอ้ข้อนี้สำคัญฟังดีๆนะคะว่าลีเด็ดอยู่ที่นี่ว่าอาศัยอยู่ที่ซอกมุมบนดาดฟ้าก็ยังดีกว่าร่วมชายคากับเมียที่ชอบหาเรื่องโอ้โดนใจผู้ชายบางคนไหมคะ ไปอยู่บนซอกตึกบนหลังคานะแดดร้อนฝนตกก็ยังดีกว่าอยู่ร่วมชายคากับเมียที่ชอบหาเรื่องผู้หญิงบอกว่าเอ๊ะไม่แฟร์หรือเปล่าชอบว่าแต่ผู้หญิงนะคะอันนี้ว่าตามพระคัมภีร์นะจ๊ะคุณสุภาพสตรีทั้งหลายเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยเป็นคนที่ละเอียดอ่อนแล้วก็คิดเล็กคิดน้อยบางทีการที่เขาเป็นคนชอบหาเรื่องบางทีมันก็มีเรื่องให้หาไหมบางทีสามีก็ไม่ได้ดังใจสามีนี่บางทีก็ไม่ใส่ใจภรรยานะคะไม่พยายามเข้าใจภรรยาแต่พยายามทำไปตามความคิดของตัวเองความขัดแย้งก็เกิดขึ้นเพราะความขัดแย้งเกิดขึ้นนะคะเขาเรียกว่าการทะเลาะวิวาทการหาเรื่องการบ่นมันก็เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติธรรมดานะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่อยากไปอยู่บนซอกฟ้าบรรดาอยู่บนหลังคาตึกนะก็เอาใจใส่ภรรยาดีๆนะรักเขามากๆเดี๋ยวก็ดีเองนะโอเคตามนั้นนะคะต่อไปคนชั่วอยากทำชั่วเขาไม่มองเพื่อนบ้านด้วยสายตาที่เมตตาเพื่อนบ้านคือคนอื่นเนี่ยบางทีเขาก็มีความคิดอะไรคิดปองร้ายต่อคนอื่นตลอดไม่คือมองคนในมองโลกในแง่ร้ายนะคะเพราะฉะนั้นเองเขาจึงมองคนอื่นแบบดีๆไม่ค่อยเป็นนะคะคนแบบนี้นะคะเอาละเมื่อคนที่เย่อหยิ่งถูกลงโทษคนที่อ่อนต่อโลกก็จะฉลาดขึ้นเมื่อคนฉลาดได้รับการแนะนำสั่งสอนตัวเขาเองก็จะรับความรู้เพิ่มขึ้นนะคะรู้สึกพระธรรมตอนนี้ก็รู้สึกอ่านเจอบ่อยๆนะคะพระเจ้าผู้ทรงยุติธรรมสังเกตดูบ้านของคนชั่วพระองค์ทรงเหวี่ยงคนชั่วลงสู่ความพินาศคนที่ปิดหูไม่ฟังคนจนที่ร้องขอความช่วยเหลือตัวคนนั้นเองจะร้องและจะไม่มีใครฟังนะคะน่าสนใจไหมคะเวลามีคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือนะคะคนจนนะคะพระเจ้าเอาใจใส่คนจนนะคะคนที่ไม่มีที่พึ่งเวลาเขาร้องเรียกอยากให้คนช่วยเหลือเขาเรียกว่าคนจนพูดอะไรคนก็ไม่สนใจแต่คนรวยพูดอะไรดังมากพูดเบาๆแต่ก็เสียงดังมีคนสนใจมีคนเอาใจใส่คำพูดของเขาแต่คนจนเนี่ยพูดดังขนาดไหนก็เหมือนคนไม่ได้ยินนะคนไม่หัวซาคนไม่สนใจแต่พระเจ้านะคะบอกว่าวันหลังอ่ะคุณนั่นแหละนะคุณตัวเองนั่นแหละจะร้องและจะไม่มีใครฟังตามนั้นอยู่ด้วยกันก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะเอาละสุดท้ายท้ายสุดนะคะ
ของกำนันที่ให้ในที่ลับทำให้ความโกรธสงบลงและสินบนในกระเป๋าก็ทำให้ความเดือดดาลหายไปของกำนันที่ทำให้ในที่ลับก็ทำให้ความโกรธสงบลงและสินบนในกระเป๋าก็ทำให้ความเดือดดาลหายลงอันนี้มันเป็นแบบทุกยุคทุกสมัยแล้วนะพี่นะนะคะพี่น้องคนเมื่อก่อนก็ติดสินบนเป็นเหมือนกันนั่นแหละนะก็เหมือนกับคนเดี๋ยวนี้แต่สำหรับเราผู้ที่เชื่อในพระเจ้านะคะก็ไม่ควรจะทำนะคะตามคนทั่วไปก็คิดว่าอย่างนี้ดีแล้วนะเงินใต้โต๊ะนะบางคนบอกว่าไปติดต่อราชการโน่นนี่นั่นถ้าอยากจะให้มันง่ายขึ้นทำยังไงซองขาวนี่แหละค่ะไปได้ทุกที่ทุกแห่งแล้วก็อะไรนะเขาบอกต้องใส่น้ำมันหล่อลื่นหน่อยนะบางคนบอกอะไรถ้าไปใส่น้ำมันทำไมถ้ามันจะได้ไปไวนะเรื่องเราก็จะได้ไปไวไม่งั้นนะพี่น้องเอ้ยทำอะไรก็ตามนะคะทำอะไรก็ตามนะมันเป็นอะไรที่เชื่องช้ามากนะคะที่เราจะต้องติดต่ออะไรกับราชการนะคะมีระบบระเบียบบอกพัฒนาแล้วพัฒนาอีกแต่ก็ยังเหมือนเดิมนะไม่รู้ละนะต่อไปก็จะดีขึ้นนะคะโอเควันนี้ก็ฝากสกิจใจกันไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้จากลากันไปก่อนนะคะแดดมาร้อนพอดีเลยนะคะขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะโอ้ลงมาตอนสุดท้าย